ภาพที่คุ้นเคยนี่เรากลับมาในอเมซอนอีกแล้วรู้สึกว่าจะมีเรื่องราวบทใหม่ของเจคเกิดขึ้นแล้วค่ะมีอาที่รักผมรู้ว่าผมควรจะอยู่กับคุณโอมารูสัญญาว่าพวกเขาจะช่วยคุณได้ผมก็แค่ต้องตามหาเผ่ายาบาหัวขาให้เจอเท่านั้นเอ้ยนั่นมันใครนั่นน่ะมนุษย์นี่คุณก็รู้ว่าพวกเขาเป็นมิตรผมก็แค่ต้องทำให้พวกเขาเชื่อใจเหมือนที่คุณทำเท่านั้นเองงี้มันมาทำไมในป่าแล้วน่ะไม่ต้องห่วงนะผมจะแก้ไขเรื่องนี้เองรอผมด้วยนะบีอาคิดดูสิว่าเราจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดไหนอย่าบอกนะว่าเจคจะทำยาอีกแล้วอ่ะโอ้โหเขียนหนังสือเกี่ยวกับคนป่านะคะเป็นหนังสือเล่มก่อนในภาคเหนือเรื่องเอ้ยไปตายเหอะไอ้นี่มันเผากระดูกนี่นะข้าบอลเอ้พวกลูกโอ้ยโอ้โหเต็มท้องเลยเอ้พวกเราชนะแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่เพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โหเป็นลมตื่นขึ้นมาสิเราพอช่วยชีวิตเขาได้อยู่นะคุณจะทำอะไรกับผมยาสมุนไพรอาจรักษาให้เขาตื่นได้แต่ว่าจะรอดหรือไม่แล้วแต่ชะตากรรม Green Hell The Spirit of Amazona โอ้ยปวดหัวจังเลยอะเมื่อคืนที่มันอะไรกันเนี่ยโอ้หัวหน้าหมู่บ้านช่วยชีวิตเราไว้เราต้องไปขอบคุณเขาให้ได้เลยเฮ้ยเอาเดี๋ยวนะพวกนายใครเนี่ยเราพวกนายอะไรเนี่ยเรามาตามหาเมียนายไปตามหาเมียฉันก็ตามหาเมียเหมือนกันเมียชื่ออะไรเมียพวกนายชื่ออะไรอ่ะเมียเราชื่อเมียเมียฉันก็ชื่อเมียเข้าใจละทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยติดต่อมาเลยมีชู้นั่นเองไม่ใช่เป็นเจ้าสาวแฝดสี่ก็ได้นะอ๋อเหมือนตอนที่เรามีลูกกันใช่ปะตอนนี้เรามีลูกคนเดียวกันแต่มีพ่อ5คนที่ชื่อทิมมี่อ่ะนะใช่พอเข้าใจได้อยู่ เราจะไปช่วยทิมมี่เราจะไปช่วยทิมมี่เราจะไปช่วยทิมมี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Green Hell นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะพวกเราเนี่ยสามีทั้ง4จะมาตามหาเผ่ายาบาหัวคาค่ะเพื่อที่จะทำยาวิเศษแล้วก็ให้มีอาได้กินจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่แป้งได้เล่นจบไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามีอาเนี่ยยังอยู่ในตู้ที่แบบเป็นออกซิเจนอยู่อาจจะมีหนทางที่จะทำให้มีอากลับคืนมาเป็นคนปกติก็ได้เอาล่ะไหนๆก็ไหนๆละหัวหน้าเผ่าทิ้งของไว้ให้ฉันขอเก็บหน่อยเอาด้วยฉันเอาด้วยเอาด้วย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 พวกนายนี่ไปเหลือให้กันเลยนะนายเอาแบนเดตไปด้วยพี่โมไม่ใช่ผมได้มาแค่เห็ดฟ้า2ดอกเอาล่ะแล้วนายดูนี่ก่อนเห็นไหมตรงแท่นพิธีเนี่ยมีการทำพิธีบางอย่างเพื่อปลุกชีวิตเราขึ้นมานี่เป็นฝีมือของหัวหน้าเผ่าที่ใส่หน้ากากนั่นเองเอาล่ะพวกเราเดี๋ยวเราจะออกเดินทางเพื่อไปตามหาแล้วไปขอบคุณเขากับตัวเลยอีกอย่างนึงนะเราต้องระวังด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีชนเผ่าหัวกะโหลกเป็นชนเผ่ามนุษย์กินคนอ่ะเฮ้ยลืมนะมีชนเผ่าที่เป็นมิตรกับชนเผ่าที่เป็นมิจฉาชีพใช่เขาขโมยของเราเหรอเฮ้ยไปเข้ามาในถ้ำนี้ดีกว่ารู้สึกว่าแบบใหม่นี่จะมีของแบบตะการตามากเลยนะเนี่ยใช่ว้าวนี่ตามมาฉันได้กลิ่นอะไรบางอย่างแถวๆเนี้ยกลิ่นอะไรเหมือนกลิ่นจักระแร้คนป่าจักระแร้นายหรือเปล่าของนายอ่ะไม่อาบน้ำทุกวันแล้วดูเสื้อดิโอ้โหสกปรกฉันจำได้เมื่อวันที่หัวหน้าเผ่าอ่ะชุบชีวิตฉันขึ้นมาเขาใช้จักระแร้นาบที่จมูกฉันหยุดหยุดแล้วน่าจะตายแล้วแหละงั้นน่ะเป็นเพื่อนตัวอะไรอ่ะตัวไรนั่นมันกิ้งก่านี่นะอุ้ยนี่เอ้ยมีมนุษย์โอ้ยของฉันดีเลยว้ายมันกลับมาแล้วว้ายกลับมาแล้วเอ้ยเอาจิ้งกิ้งก่าไหนอยู่ไหนจัดการมันไปนู่นแล้วตัวนี้มันเร็วจริงๆเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเก็บมันก็ได้ที่มันแท่นพิธีภาษาโบราณนี่นะเขาเขียนไว้ว่าตำนานน้ำต้องสาบน้ำเน่าเสียเหมือนวิญญาณที่โกรธเกลี้ยวเสียจริงหรือเปล่าลองกินดิจิ้มแจงลองสิพี่เดี๋ยวนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่น้ำเน่าเสียธรรมดาแล้วแหละน่าจะเป็นฉี่แล้วเหลืองขนาดเนี้ย พี่กิจลองชิมสิมันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์กินดูอ่ะพี่กิจกินโอ้โหโอ้โหมึนกึบเลยว้าวเฮ้ยอะไร
ุ้ยมีเรือนี่มันเรือที่พวกเรานั่งมานี่นาตอนที่เรานั่งมาแล้วเราเจอกับไอ้ชนเผ่าหัวกะโหลกที่มันยิงของใส่เราอ่ะเดี๋ยวฉันจะลงไปดูนะนั่นน่ะทำไมนายไม่เดินอีกฝั่งนึงอ่ะมันขึ้นบนบกได้ไหมเหรอเอาเหรอเออทำไมนายต้องลำบากลงไปตรงนั้นฉันแค่อยากจะดูว่าด้านในมีอะไรบ้างอุ้ยมีปลาด้วยตรงนี้เป็นแหล่งทรัพยากรชั้นดีเลยนะเนี่ยเป็นไงอุ้ยไอโอ้ my god ศพคนศพของร่างเปโดรว้ายเฮ้ยนี่เป็นคนขับเรือนี่นะโถเอ้ยเปโดรตอนแรกจะคิดว่านายจะรอดซะอีกศพนายเน่าแล้วเพราะอาจจะโดนเป็นแบบพิษไงแล้วผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ช่วยหรอเนี่ยไม่แน่นะว่าเราอาจจะติดต่อวิทยุได้ฮัลโหลสวัสดีมีใครอยู่ไหมโถเอ้ยวิทยุมันพังอ่ะเฮ้ยแต่อย่างน้อยเราก็ได้ศพเพื่อนเรามาเรียบร้อยแล้วพี่โมไม่อินกับศพเพื่อนเลยเหรอนอนสบายเชียวนะเราง่วงอ่ะนายเก็บศพเพื่อนไปตรงส่วนไหนของร่างกายอ่ะไม่รู้ฉันเก็บมันมาน่าจะเก็บในกระเป๋าเดินทางจะดูแป๊บศพเพื่อนฉันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเดินทางแล้วตอนเนี้ยขอโทษนะที่คนตายหรือห่อหมกเนี่ยเก็บลงกระเป๋าได้ด้วยฮัลโหลงั้นเอาเป็นว่าเราควรที่จะทำศพของเปโดก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมีพิธีการทำแท่นศพอยู่ฉันได้ศพเปโดมาแล้วเราต้องใช้ซุงนะคะ2อันแล้วก็เป็นพวกไม้ต่างๆเพื่อทำพิธีการเผาเราจะไม่ยอมให้ศพเขาเป็นศพไร้ญาติอีกต่อไปป่ะทุกคนช่วยกันหาไม้ดีกว่าตอนนี้เราได้ก้อนหินมาเอาก้อนหิน2อันมาครับนี่จะได้เป็นหิน6แหลมอะจึ๊บได้มาแบบนี้ก็จะสามารถตัดต้นไม้ได้เฮ้ยอะไรอะพี่กิตต้นไม้ที่พี่กิตคุ้นเคยต้นอะไรอะต้นงิ้วอุ้ยต้นงิ้วอย่าพี่กิตอย่าโอ้ยผมก็ปีนระวังอุ้ยมันมีน้ำอุ้ยอุ้ยมันมีพิษอุ้ย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 มีพิษสวยแล้วไงคือต้องเอาตัวถูไม่เป็นพิษแต่พอเอาไม้ตัดปุ๊บเป็นพิษเลยงงมากอ๋อโดนยางไงนายต้องระวังหน่อยดินี่ไงฉันได้ไม้สูงแล้วไม้สูง2ใช่ไหมแล้วก็มีเชือกเถาวัลย์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบโดนเอาล่ะเดี๋ยวฉันเอาไม้สูงไปวางก่อนนะตอนนี้ฝนก็ไม่เป็นใจแฮะจะเผาสเปโดยังไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยมดเจอมดเจอรังมดอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนแล้วเราทำยังไงกับเป็นพิษตรงเนี้ยนายต้องหาแบนเดตก่อนดิฉันว่าตัวนายน่าจะติดพิษอยู่ตอนนี้ต้องการกิ่งไม้ทั้งหมด6อันครับผมเพื่อมาทำแคร่มีไหมมีพวกนายหาไปนะหาแบนเดตก่อนพี่กีดเร็วมาตรงนี้ก่อนเราจะรีบทำศพแล้วจะมีแบนเดตมาเร็วยูวะโอเคเอาล่ะเรากำลังตามหาวัตถุดิบในการมาสร้างสรรค์พิธีกรรมศพให้กับเปโดสร้างสรรค์คือยังไงเราสร้างสรรค์สร้างสรรค์อย่างนั้นนี่ดูดินี่วิธีการเผาศพเนี่ยเราต้องใช้ไม้สูงนะคะแล้วก็เฮ้ยนี่มันไม่ใช่การโอ้โหนั่นพี่โมพี่โมฆ่านอนทำไมกบโอ้ยไม่ต้องสาดใส่แล้วนะโอเคใส่ไม้สูงลงไปเฮ้ยโอเคเรามีกันหนึ่งเชิบฉันใส่แล้วจากนั้นต้องใช้ใบตองอีกโอ้โหนี่พิธีทำศพเปโดอะไรมันจะแบบยุ่งยากวุ่นวายขนาดนี้ใช้ใบตองทั้งหมด8อันเอาล่ะตอนนี้เราจะเริ่มการทำพิธีศพของเปโดนะโดยการวางฐานสำหรับเผามีไม้สูงตามด้วยต้นใบไม้แล้วก็มีไม้กระดานจากนั้นเราจะเริ่มการทำห่อหมกห่อหมกเผาของเปโดห่อหมกพิเศษนี่เป็นไงล่ะสุดยอดน่ากินมากโอ้ยสุดยอดเลยนี่มันไส้อะไรปลาช่อนหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันเหมือนจริงด้วยนะ เหมือนในการทำพิธีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีถ่านไฟด้วยนะแบบ AAA หรือว่าไม่ใช่ถ่านไฟแบบโบราณน่ะ AD ฮะถ่านคืออะไรนายคิดว่าจุดไฟน้ำจะติดไหมติดนายเชื่อเราดิไม่ติดมันอยู่ในน้ำมันจะติดได้ยังไงอ้าวนี่ไงฉันได้มาแล้วเฮ้ยนี่ทุกคนเราจุดไฟตรงนี้ได้เลยเอานะทำพิธีศพเปโดขอให้นายไปสู่สุคติเรียบร้อยรักก่อนเปโดรักก่อนเราจะจดจำกลิ่นของนายไว้เราเริ่มหิวแล้วเรามาคนละเกมเราติดกินเนื้อมนุษย์มาจากเกมก่อน
ฉันว่าพิธีศพของเปโดนี้เนี่ยจะทำให้พวกเราจดจำเขาไปอีกนานกลิ่นเหมือนเบคอนตอนนี้ก็ถือว่าเราทำพิธีศพเรียบร้อยแล้วป่ะงั้นเราออกเดินทางกันดีกว่าก่อนที่จะมืดแถวนี้เนี่ยฉันได้ยินเสียงคนป่าด้วยไม่แน่นะว่ามันอาจจะกำลังเล็งศพเปโดที่กำลังหอมหวนอยู่ก็ได้ป่ะ Let's go Let's go เฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้ใบไม้ใบไม้มันกระเด็นลงมาฉันนึกว่าเสือโอ้สุดยอดตอนนี้สิ่งที่เราต้องการนะคะก็คืออาวุธอาวุธที่ปกป้องตัวเราได้เนี่ยก็จะมีพวกหอกเนาะขวานแล้วก็พวกไม้แหลมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะใช่ครับนี่เก็บถาวรมาก่อนเลยเราหาไม้ยาวอ่ะเราจะมาทำหอกเฮ้ยทุกคนอะไรจอมปลวกจอมปลวกนี้มันมีมดอยู่ข้างในโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกัดพี่บ้าเข้าไป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 ระวังเฮ้ยโอ้ยฉันโดนกัดอีกแล้วเราต้องยอมเข้าไปเอามดมาตัวฉันมีมดโอ้ย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 เจ็บ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 ไม่ได้เลยตัวฉันเหมือนเป็นอีสุอีใสเลยตอนเนี้ยไม่ได้การละไหนไหนมันก็ทำฉันเจ็บตัวต้องเข้าไปหยิบมันหยิบโอ้ยต้องหยิบตรงไหนอะพี่กิตหยิบไม่ได้เลยนี่โอ้ได้แล้วได้แล้วเข้าไปนิดนึงไหนต้องเข้าไปแกนิดนึงนี่ไอ้มดพวกนี้แกต้องมากัดแผลฉันตอนที่ฉันโดนเสือกัดเอามาเลยเรียบร้อยฉันได้แล้วตอนนี้มีมดอยู่ในกระเป๋าอยู่4กองโอ้โหอย่างเยอะเยอะใช่ไหมมากันเป็นขบวนการอยู่ดีๆแบนเดจก็เกินต่อหน้าฉันพอดีเอาละเราต้องใช้แบนเดจนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันตัวเวลาโดนแผลอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ด้านล่างถ้าเราเดินไปตามแม่น้ำเนี่ยฉันเชื่อว่าชนเผ่าต่างๆน่าจะอยู่ติดริมแม่น้ำแน่นอนอ่ะป้าฉันเริ่มหิวน้ำแล้วว่าน้ำตรงนี้กินได้ไหมอ่ะฉันว่ากินก่อนก็ได้นะฉันลองกินแล้วกันตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำดุ้งไม่ใช่เหรอโหดุ้งยังไงอ่ะพระเจ้าตรงนี้มันมีปลาด้วยอ่ะนายอยากรู้ไหมว่ามีปลาอะไรปลาอะไรครับมีปลากระเบนอยู่ในน้ำสะอาดเฮ้ยแทงเลยแทงเลยพี่มอแทงเลยโอ้ยสุดยอดตัวมันเริ่มเลยอาหารของเราอาหารของเรามันคือปลากระเบนเทนปลากระเบนเทนหมูแปลงร่างได้ป่าวอ่ะเสือโอ้โหไอ้เข้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เสือพี่กิตมันคือไอ้เข้โอ้โหดีๆมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไอ้โอ้ยไอ้เข้มันเป็นมีดมันเป็นมีดอันนี้จระเข้แบบเป็นมีดอ่ะดูดิไอ้หนอตัวมันเล็กพี่แป้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยวางโอ้ยโอ้ยดีก่อนตัวนี้มันผ่านการเลี้ยงดูมาจากทุกคนชลวันช่วยด้วยอุ้ยผมบาดเจ็บโดนเข้าไปขนาดนั้นมันยังไม่เป็นอะไรอันนี้หนูจัดการเองไม่ตายหรอตีนะโอ้ยไม่ตายตายแกต้องเป็นอะไรตายแกต้องเป็นทหารกองวันของพวกเราเย้สุดยอดมีผ้ามันแผลไปเจ็บเลือดเกินจะตายแล้วหันหลูตอนนี้พี่โบแผลชะกันมากๆนะคะจะตายเอาละนี่ๆๆเอาผ้ามันแผลไปแล้วทันแล้วเอือเอาพี่โบตายเลยมาฉันว่าตอนนี้เราต้องเริ่มหาบ้านอยู่แล้วมันเริ่มมืดแล้วเนี่ยไปเลยรีบไปเลยจะอยู่ตรงไหนดีเฮ้ยฮะนี่ทุกคนตรงนี้มีถ้ำอยู่ว้าวนี่มันถ้ำใหม่อยู่ในถ้ำดีกว่าถึงเวลาการทำอาหารแล้วทุกคนหิวข้าวก็หิวเป็นผื่นก็เป็นผื่นเราจะทำยังไงให้มันหายแล้วเนี่ยมีใครพอจะมียารักษาบ้างอย่างเช่นพวกน้ำผึ้งอะไรประมาณเนี้ยมีไหมไม่มีเลยสงสัยฉันต้องคายน้ำลายป้ายไปก่อนได้หยุดนะฝากจุดไฟด้วยนะเดี๋ยวฉันไปตามหาของแถวนี้ก่อนฉันว่ามันต้องมีพวกหินแน่ๆเลยเฮ้ยอะไรฉันเจอแท่นพิธีอะไรอีกแล้วอะเป็นแท่นพิธีตำนานอะไรบางอย่างมีเพียงถ้วยรางวัลที่เผาโดยผู้อาวุโสที่สุดเท่านั้นที่จะนำวิญญาณไปสู่ความสงบสุขได้เหมือนเป็นพิธีการปลดปล่อยวิญญาณอย่างนั้นน่ะหรอถ้าพูดถึงเรื่องอาวุโสอ่ะต้องพี่กิตอ้าวทำไมพี่กิตอาวุโสที่สุดก็เลยทำไปแล้วไปวางของที่ทุกคนมีลงไปฉันย่างมดได้ไหมมันจะกินอะไรอะมดนะ
นายวางเนื้อเคมงเคแมนเนี่ยระวังให้เออพี่กิ่นเป็นคนแล่มาฉันไม่ได้แล่เลยน้ำเมียนเนี้ยกินได้ไหมอะอะไรอะโอ้โหกบแล่ก่อนไหมถลกหนังก่อนไหมกลิ่นมันหอมมากเลยนะเนี่ยคืนนี้พวกเราคงต้องอยู่ในถ้ำนี้ก่อนอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราถึงจะค่อยไปตามหาหัวหน้าหมู่บ้านกันอีกครั้งนึงเข้าใจป่ะใช่เอาเร็วพวกเราไหนๆเราก็ต้องอยู่ที่นี่ทั้งคืนแล้วเราก็ต้องสร้างบ้านอยู่กันหน่อยเอาล่ะใส่ใบปาล์มลงไปโหบ้านหลังนี้คืออยู่ด้วยกันทุกคนหลังเดียวอยู่ด้วยกันทุกคนเราจะเบียดกันยังไงเนี่ยฉันขอนอนริมสุดนะผลัดกันนอนผลัดกันนอนใส่ละไปใส่ละไปปั๊บขาดอีกใบเดียวครับใบสุดท้ายครับผมใบเดียวก็ไม่ให้เราไปตัดมาเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันจะเป็นลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนื้ออุ้ยลืมไปเลยว่าเราปิ้งเนื้ออยู่ฉันหิวว่ะฉันขอกินอันนึงได้เปล่าเอาปลาฉันให้เนื้อตกพื้นแล้วพี่กินนอนคนเดียวอะค่ะเราลืมไปว่าคนละเกมไม่ไหวที่นอนด้วยกันงั้นฉันนอนก่อนละก่อนอะไรพวกเราตื่นแล้วพี่โบเพิ่งนอนนายทำอะไรแต่กลางคืนเนี่ยฮะเล่นมือถือหรอนอนช้าเหลือเกินมีมือถือให้เล่นด้วยเหรอครับนอนเออไม่รู้จักหลับจากนอนนี่ตรงนี้มีเนื้องูหางกระดิ่งดิบอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นงูหางกระดิ่งเหมือนกันนี่พวกนายรีบกินข้าวเร็วเช้านี้เนี่ยเราจะออกไปตามล่าหาของต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาพื้นที่สำหรับทำบ้านด้วยได้เลยไปงั้นเราจะออกไปทางด้านบนของถ้ำนะทุกคนมาเร็ว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 ว้าวโหเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าด้านหน้าถ้ำของเราเนี่ยมีน้ำดูสะอาดสะอาดแน่แถมยังมีก้อนหินด้วยคนนี้กินได้แล้วเก็บก้อนหินไว้ก่อนของดีฉันว่าน่าจะพอกินได้อยู่นะฉันจะลองชิมดูน้ำไม่ปลอดภัยโอ้โหพยาธิเต็มท้องคำไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้มีเห็ดแดงอยู่เห็ดแดงช่วยรบร้างพวกปรสิตแล้วก็พยาธิได้นะจ๊ะกินเข้าไปว้าวขอสองดอกจัดไปจัดไปแถวนี้เนี่ยยังพอมีก้อนหินหลงเหลืออยู่นะเราจะได้เอามาคราฟเป็นหอกได้โอเคตอนนี้เรายังขาดอาวุธอยู่เฮ้ยทุกคนมานี่ว่าไงของอร่อยของอร่อยตรงนี้เฮ้ยมีอะไรอร่อยอร่อยจริงหรือเปล่าถ้าอร่อยปลอมนี่โบหัวนายด้วยไม้ยาวนะปูอุ้ยปูปูดองอุ้ยอรัสก้าอรัสก้าใครอยากกินปูใครอยากกินปูยกมือขึ้นเล่าข้ามันไม่นี่เป็นยังไงล่ะครับปูแดงครับผมขอกินบ้างดิปูม้าปะเนี่ยน้ำหวานนะไม่น่านะฉันว่าอันนี้น่าจะเป็นปูนาขาเกแต่พวกเรายังไม่เจอหัวหน้าชนเผ่าที่มาช่วยชีวิตเราเลยนะนั่นนะสิเราก็เลยต้องตามหาหมู่บ้านกันล่ะอุ๊ยอะไรอันนั้นอะไรอ่ะแปลกๆไหนเฮ้ยเฮ้ยฉันเจอหมู่บ้านแล้วฉันเจอหมู่บ้านของหัวหน้าชนเผ่าแล้วไปเร็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 วเจอเหรอหยุดเฮ้ยข้างหน้ามีทุ่นระเบิดมีทุ่นระเบิดอันใหญ่พวกเราเลี้ยวขวาเต็มกำลังนี่ฉันว่าเราไปชนเรือมันเลยดีกว่านี่ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องได้ด้วยกลตอนนี้เราใช้เรือของเราให้กลายเป็นรถถังขนาดแท้